ครเบียร์นำมาไกลหามีแกรนด์พระนครศรีอยุธยานะคะวันนี้นะคะเบียร์ก็กำลังจะไปเมืองเก่าของเรานะคะนั่นก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่เบียร์ไปนะคะทุกคนรู้ใช่ไหมว่าการที่เราเป็นนางงามเนี่ยสิ่งที่ต้องมีก็คือ beauty body brand แต่เบียจะไม่มีแค่นี้เบียจะมาเสริมอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือมูเตลูนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเบียก็มาที่เมืองเก่าใช่ไหมซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราเนี่ยมีวัดที่แบบเยอะมากแล้วซึ่งวันนี้นะคะทุกคนเบียก็จะมาทำบุญกันนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เบียจะมาทำอะไรกันบ้างค่ะมาถึงวัดแรกแล้วนะคะนั่นก็คือนี่ค่ะวัดพระชวาวิหารนะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปสักการะบูชาพระกันนะคะวันนี้เบียต้องได้บุญแบบเต็มๆหน้าเราต้องมีออร่าแล้วสวยบารมีเราต้องเกิดไปกันค่ะทุกคนวัดที่2นะคะอันนี้ก็จะเป็นวัดหน้าพระเมรุนะคะซึ่งวัดนี้นะคะจะมีพระประธานนะคะที่อยู่ในโบสถ์เนี่ยอายุราวประมาณ 1,500 ปีประมาณนี้นะคะเขาเชื่อกันว่าวัดนี้ใครมาที่นี่นะคะมาทำบุญถ้าใครที่แบบว่ามีดวงดีอยู่แล้วนะคะก็จะทำให้ดวงของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นไปหรือว่าใครที่ดวงไม่ดีนะคะก็มาเสริมบุญได้กับจากที่นี่นะคะก็จะทำให้กลับไปทำให้ดวงเราดีขึ้นด้วยก็เดี๋ยวเราเข้าไปสักการะบูชาพระประธานที่นี่กันอยากปังเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วปีนี้เราจะต้องปังต้องมูให้เต็มที่ไปไหว้กันเลยค่ะภารกิจมูเตลูของเราแล้วนะคะนี่ได้ใส่สิ่งกลับมาด้วยเป็นสิริมงคลกับตัวเองก็วันนี้นะคะเราก็ไปทำบุญกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรามาอยุธยาทั้งทีเราจะขาดไม่ได้นั่นก็คือสายไหมอยุธยาเดี๋ยวเราจะไปซื้อสายไหมอยุธยากลับบ้านกันนะคะทุกคนถึงแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะเราอยู่กันที่ร้านสายไหมนะคะอันนี้นะคะทุกคนก็อยุธยามาแล้วเราก็จะต้องมาซื้อสายไหมกลับกันไปนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราจะซื้ออะไรกันไปบ้างนะคะแต่ก่อนที่เราจะซื้อไปถามเขาก่อนว่าเขารู้จักมิสแกนพระนครศรีอยุธยาไหมแม่ค่ะรู้จักมิสแกนแสดงไหม80 บาทแต่พี่กับพี่ฟ้ารู้จักไหมจ้ารู้จักแต่หนูเป็นมิสแกนพระนครศรีอยุธยาคนนี้ค่ะก็ฝากเชียร์ด้วยนะคะโอเคทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็จบทริปนะคะการเที่ยวนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็คือหลักๆก็มามูนั่นแหละแล้วก็มาซื้อสายไหมก็ยังไงนะคะฝากทุกคนนะคะติดตามแล้วก็ช่วยเชียร์เบียร์ด้วยนะคะปีนี้อยากจะบอกว่าเบียร์กลับมาในครั้งนี้คือมีความตั้งใจมากแล้วก็มุ่งมั่นที่อยากจะเข้าไปอยู่ในครอบครัวของมิสแกรนด์ไทยแลนด์มุ่งมั่นที่จะไปเอามงทองยังไงก็ฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้เบียร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันนะคะกองใหญ่มิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะบ๊ายบายมิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยา